ตาถั่วครับแล้วบทเป็นเนอร์วัตพูครับอืมเท่เกินผมไม่คิดเป็นด้านฉันหาเพลงวะบนมุมมาพบกันจังไรขอบคุณพี่บอมนะครับที่เราเดินทางกันมาถึงจุดนี้ครับโอ้ขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณเช่นกันครับถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุด Exclusive ของพวกเราเนยวัฒน์พลุแล้วก็ทีวาอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับช่อง THN Line ครับ Alright see you中国的粉丝们大家好我叫王在痞子会会爱中饰演 YT What To 我叫大在痞子会会爱中饰演 The What To สวัสดีครับผมบอมธนวัฒน์นะครับรับบทเป็นเยทิเยเฉิมเยบองเยวัลภาครับผมสวัสดีครับผมตาถั่วครับรับบทเป็นเนอร์วัตพูครับอืมเท่เกินก็1สัปดาห์ที่ผ่านมานะเราก็มีงานใหญ่งานนึงซึ่งก็คืองานทรายนิยายที่จะตีนเนยของพวกเราใช่ก็โหทราย300เล่มแล้วก็ประทับใจมากเลยวันนั้นเป็นวันที่ประทับใจมากเพราะว่าคนมาแบบเยอะมากเยอะมากประมาณ 5-600 คนแล้วก็หลายๆคนที่ขึ้นมาทรายอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบบอกว่าเฮ้ยหนูมาจากโคราชนะหนูบินมาจากเชียงใหม่นะโอ้โหแบบหลายที่หลายที่มากอะไรเงี้ยเพื่อจะมาเจอเราโดยเฉพาะเลยแล้วก็มีน้องคนหนึ่งที่แบบตลกมากเลยคือแต่ละคนที่ขึ้นมาเขาก็จะแบบเหมือนเล่นมุกกับเราอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วมีคนหนึ่งเขาถามผมว่าพี่บอมเลี้ยงหมาไหมผมก็เลยบอกเลยว่าอ๋อไม่ได้เลี้ยงครับเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวหนูเป็นหมาให้เขาก็เห่าใส่ผมแบบแล้วผมก็อยากกลัวแล้วก็แล้วแบบตลกอ่ะแต่ละคนที่ขึ้นมาจะแบบมีมุกแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเหมือนเขาคิดมาไว้จากใช่ใช่โอเคส่วนผมก็แบบคือก็งานเดียวกันนี่แหละนั่นคือเราเซ็น300เล่มใช่ไหมครับแล้วประมาณแบบท้ายแล้วประมาณ200กว่าแล้วคือตอนผมรวนมากมันเยอะจริงๆเยอะจริงๆพูดเยอะมากเลยเนี่ยแล้วเขาบอกผมว่าเออแบบอวยพรที่เราจะแบบสอบเข้ามหาลัยแล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยตอบเขาว่าอ๋อ happy birthday happy birthday คือแบบคือมันรวนมากทุกวันนี้น้องยังแบบงงอยู่เลยอยู่แล้วก็โอเคครับก็จะสู้นะครับขอให้สอบติดนะครับอย่างที่หวังไว้นะครับโอเคครับเยี่ยมวัลภาแล้วก็คือมาจากเนยเรียกตัวทีนะครับคือเนยเขาดูหนังครับของแดงใบเล่อะไรเงี้ย2499อันธพันธ์ของเมืองแล้วคือนางเอกก็เลยอินใช่อินก็เลยพอจำชื่อมาเนี่ยคือชื่อวัลภาก็เลยมาเรียกทีว่าเอ้ยเยี่ยมวัลภาอะไรเงี้ยแปลว่าสาวผู้เป็นที่รักใช่ไหมแต่ละอย่างที่โดนกระทำนี่แบบตรงข้ามเลยนะหรือว่าแอบรักอุ้ยหรือแอบรักผมเชื่อเรื่องพรหมลิขิตแค่คิดว่าแบบการที่ทุกคนจะได้มาเจอกันอะไรเงี้ยมันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่แบบชักจูงทุกคนให้มาแบบมาเจอกันอย่างผมกับต้าอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแตกต่างกันในหลายๆเรื่องในเรื่องของทั้งอายุด้วยในหน้าที่การงานด้วยก็ดูเหมือนไม่น่าจะมาเจอกันได้ไม่น่าจะแบบเป็นเพื่อนกันได้อะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่ามันก็ต้องแบบมีอะไรบางอย่างผมนึกคิดอะไรบางอย่างที่แบบเราอาจจะแบบเคยได้เจอกันชาติก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อาจจะแบบแค้นไงชาติที่แล้วชาตินี้ก็เลยต้องแบบกลับมาแก้แค้นโอเคของจริงๆผมแบบผมไม่ค่อยเชื่ออะไรเงี้ยผมคิดว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นคือมันต้องแบบมีที่มาที่ไปอะไรวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ใช่โอเคครับในเรื่องนะครับในวัตถุผมรู้สึกว่าที่คาแรคเตอร์มันนิสัยมันเนี่ยมันจะคล้ายผมแบบกลัวๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันแบบไม่ได้เรียบร้อยอะไรเงี้ยครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนก็คือแบบเนยจะแบบอินกับพวกวินเทจยุคโบราณอะไรเงี้ยแบบอย่างเอาดอกบัวไปให้สาวอะไรเงี้ยคือเอาในชีวิตจริงอ่ะเราก็ไม่เอาดอกบัวไปให้สาวหรอกคือเนยเขาแบบอินเขามีโลกของเขาใช่เขามีโลกของเขาอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับของผมว่าถ้าเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตทั่วไปอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะแบบผมก็แบบเป็นเด็กเรียนเหมือนกันหรือแบบเวลาเราทำงานกลุ่มอะไรเงี้ยผมก็มักจะเป็นคนที่แบบเป็นหัวหน้ากลุ่มทำงานเยอะที่สุด
แล้วก็แบบต้องขึ้นไปพรีเซนต์งานแทนเพื่อนอะไรเงี้ยใช้ชีวิตในเซฟโซนไม่ได้ออกไปแบบผจญภัยอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ไม่เหมือนคงเป็นแบบการที่ได้เจอเนวัดภูเนี่ยแหละมันเลยทำให้แบบชีวิตพลิกผันค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบเป็นคนที่เว่อร์เว่อร์โกโก้นิดนึงคือแบบพอเจอเนยก็จะแบบโหคิดไปไกลแบบคิดไปไกลแบบ 8-90 เลยใช่แต่จริงๆแล้วแบบเนยบางทีเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเราที่เจอเนยครั้งแรกหรอก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าก็เจอด้วยความบังเอิญแต่ก็ด้วย first impression ครั้งแรกเนี่ยด้วยความที่เราเห็นถือมีดซึ่งมีดอะจริงๆแล้วเขาเพิ่งไปตัดดอกบัวมาแต่ในภาพจำของเรามันคือแบบแจ้งที่แบบน่ากลัวมากๆเราเลยแบบไม่อยากยุ่งด้วยแต่ดันไปเหยียบใจของเนยหลังจากนั้นก็เลยเกิดเรื่องคือเรื่องของเรื่องเกิดมาจากดอกบัวจริงดอกบัวเดียวคือถ้าสมมุติแบบต้นเรื่องมาทีถ้าทีเดินผ่านเดินผ่านก็คือไม่มีเรื่องนี้นะก็จบเลยเครดิตเลยเครดิตจบเรื่องเลยไม่มีใช่ครับแฟนคลับปะเนี่ยเป็นมะหมี่ปะเนี่ยเป็นมะหมี่ปะเนี่ยใช่ใช่คือผู้พูดได้หรอพูดไม่ได้ไม่ได้ต้องรอติดตามเพราะว่าคุณพุ่มกับเขาตั้งใจไว้อะไรเงี้ยใช่จริงๆมันก็มีดีเทลแหละถ้าเกิดว่าคนที่ได้เห็นมาตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 6ใช่ไหมมันก็จะมีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงไปทีละนิดทีละนิดซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ด้วยที่แบบค่อยๆขยับเข้ามาเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ใช่แต่ว่ามันจะมีจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วผมว่าการเตรียมตัวก็หลักๆ ก็คือการเข้าใจตัวละครว่าแบบตัวละครมีคาแรคเตอร์เป็นไงนิสัยเป็นไงแบบแบ็คกราวด์ชีวิตเป็นยังไงอะไรเงี้ยสิ่งที่พิเศษกว่าการเข้าใจตัวละครคือการซ้อมมอไซค์ฝังใจมากเลยเนี่ยจริงใช่คือก่อนเปิดกล้องผมขี่ไม่เป็นแล้วผมก็ต้องมาฝึกขี่เพราะเรื่องนี้เป็นมอไซค์เก่าใช่เป็นมอไซค์เก่ามีเกียร์มีคัทอะไรเงี้ยแล้วผมก็ต้องมาฝึกขี่แล้วคือในเรื่องขี่ก็ต้องแบบนั่งซ้อนด้วยมันยิ่งแบบกลัวแบบทีจะตกด้วยอะไรเงี้ยใช่บางซีนคือแบบแค่ขับตรงๆอ่ะเกือบ20รอบ20รอบใช่ซีรีส์เรื่องนี้เหมือนแบบพาผมออกมาจากโลกแคบๆของผมเลยคือแบบมันเหมือนทำให้เราต้องแบบออกจากเซฟโซนของตัวเองด้วยแบบซีนหลายๆซีนอย่างเงี้ยที่แบบเป็นซีนผมต้องตกคลองก็เป็นอะไรที่แบบต้องเตรียมใจมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าแบบตกได้แค่แบบครั้งเดียวคือต้องทำให้ได้ดีที่สุดแล้วมันก็ออกมาโอเคดีมากก็ขอบคุณทุกคนนะพี่เยี่ยมมากโหผมว่าถ้าเป็นเรื่องของการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้น่าจะเป็นช่วงที่เราการถ่ายทำกันช่วงโควิดมันก็มีปัญหาเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าทำให้บางทีกองเราไม่สามารถที่จะเข้าไปถ่ายทำในโลเคชันนั้นๆได้หรือแบบบางทีคนนั้นเสี่ยงคนนี้เสี่ยงก็อาจจะต้องมีการเลื่อนกองออกไปแล้วก็เรื่องฟ้าฝนครับใช่ใช่คือที่เราไปถ่ายออกเวลาออกกองคือแบบฝนตกประมาณ95% 95% จริงซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ฝนตกนะในบทอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องแบบเปลี่ยนซีนแบบหน้ากองเลยให้แบบเป็นซีนฝนแล้วผมก็ต้องแบบไปถ่ายท่ามกลางสายฝนเลยอะไรเงี้ยก็ดีครับคือโปรเจกต์เนี้ยเป็นโปรเจกต์ซีรีส์วายเรื่องแรกของทางบอดคาสเลยแล้วก็พี่หน่องเหมือนเขาเปิดใจมากๆกับนักแสดงหน้าใหม่หลายๆคนอย่างผมเนี่ยไม่ได้มี follower มาก่อนไม่ได้มีแฟนคลับอะไรมาก่อนแบบเป็นคนที่ธรรมดาคนหนึ่งเลยแต่แบบเหมือนทางผู้ใหญ่เขาก็เห็นแล้วก็เฮ้ยอยากจะให้โอกาสเราด้วยอะไรเงี้ยก็แบบขอบคุณพี่หน่องมากๆเลยที่เปิดโอกาสให้กับพวกเราเนาะแล้วก็ให้กับนักแสดงคนอื่นด้วยแล้วก็คอยซัพพอร์ตเราตลอดไม่ว่าแบบซีรีส์จบไปแล้วอะไรเงี้ยก็ยังคอยแบบส่งขนมมาให้แบบเหมือนทำทุกอย่างให้เราแบบออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยครับด้วยตัวบทแล้วก็แบบคาแรคเตอร์ว่าแบบผมได้เล่นตัวเนยอะไรเงี้ยคือมันเป็นบทที่แบบผมอยากเล่นอยู่แล้วเป็นแบบนักเลงอะไรเงี้ยแล้วคือบทมันใสๆน่ารักตลกคือแบบ มันไม่เครียดอ่ะคุณอยากเล่นเป็นนักเลงเหรอจริงผมเคยพูดแบบนานมากแล้วตั้งแต่เล่นแบบพี่หน้าสองอะไรเงี้ยผมว่าผมอยากเล่นเป็นนักเลงสักวันนึงอะไรเงี้ยแบบได้รับผมว่าแบบเฮ้ยแบบเพอร์เฟกต์เลยดีใจด้วยครับ
แล้วก็แบบแล้วบทมันไม่เครียดแล้วก็ได้พี่แชมป์มาพ่วงกลับมาด้วยคือแบบเราก็เคยดูผลงานพี่แชมป์มาเนี่ยของผมก็จริงๆก็คล้ายๆของต้าแหละก็คือแบบเราเคยดูผลงานของผู้กำกับมาก่อนพี่แชมป์อะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่าเขาทำซีรีส์ออกมาแบบสไตล์ที่มันน่ารักแล้วก็แบบไม่ได้แบบดูรุนแรงจนเกินไปอะไรเงี้ยเป็นแนวที่แบบทุกๆคนสามารถดูได้ครอบครัวสามารถดูได้แล้วก็ทุกๆคนที่ดูสามารถที่จะแบบเอนจอยได้เรียบร้อยเรียบร้อยโดนรับน้องเรียบร้อยนะครับทีวันพลุก็เป็นไงบ้างครับความรู้สึกคุณให้ผมทำอะไรเนี่ยเรียบร้อยคือมันเป็นการที่แก๊งวัดพลุเขาต้องทำกันอยู่แล้วครับผมก็เลยหัวหน้าแก๊งอย่างเลยวัดพลุก็ต้องชวนเด็กใหม่เข้ามาคุณว่าทีอายไหมอายผมก็อายเพราะว่าผมก็ต้องรับบทเป็นทีใช่ไหมแล้วผมก็ต้องเต้นอะไรเงี้ยท่ามกลางแบบคนเยอะมากอ่ะแล้วก็แบบแต่คุณทำออกมาได้ดีมากทำออกมาได้ดีมากขอบคุณดีใจไอ้ซาวคุณโอมชนพักครับหรือว่าเยลโลสเปซของเราครับคือคุณโอมนะครับเขาเป็นคนที่แบบตลกคนแบบรั่วคนหนึ่งเขาเหมือนทิววัดภูมากคือถ้าทุกคนอยากรู้จักคุณโอมธนภักดิ์คือคุณต้องไปดูซีรีส์เลยใช่ดูซีรีส์เลยเหมือนเลยเหมือนมากคือเขาเล่นเป็นตัวเองนะครับใช่แล้วเขาก็เป็นคนเฮฮามากเลยอะเฮฮารั่วๆแบบก็อ่องๆอะไรเงี้ยแบบอะไรนะอะไรเงี้ยผมอยู่กับเขาใช่ไหมแล้วแบบเวลาผมถ่ายทิกตอกอะไรเงี้ยเราเจอแบบผม2คนในฟีดแล้วคุณโอมเขาเห็นคุณโอมเขาจะทำแบบอุ้ยน่ารักอะอะไรเงี้ยเขาชิปเปอร์ในกองก็เหมือนกันแบบอุ้ยเขินอะอะไรเงี้ยก็ประทับใจเพราะว่าพี่บอมเป็นคนที่เก่งมากอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบแนะนำอะไรผมหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็คือการแสดงพี่บอมคือแบบดีมากคือเล่นเป็นทีได้ยังแบบสมบูรณ์แบบคือเอาจริงมากผมแบบพูดกับหลายคนมากว่าแบบไม่ถ้าแบบไม่ใช่พี่บอมก็ไม่รู้ว่าใครจะมาเล่นเป็นทีแล้วโหแล้วก็อยากจะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่บอมนะครับที่เราเดินทางกันมาถึงจุดนี้ครับโอ้ขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณเช่นกันครับจริงๆผมเคยพูดกับเขาไปหมดแล้วแหละว่าแบบรู้สึกภูมิใจที่แบบเขาทำงานตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีวินัยแล้วก็ตั้งใจทำงานมากๆแล้วด้วยการที่เขาแบบต้องเรียนด้วยทำงานไปด้วยอะไรเงี้ยมันต้องใช้ความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะเขาก็ยังแบบเต็มที่ตลอดเวลาผมก็รู้สึกว่าแบบผมก็ขอบคุณเขาเช่นกันแล้วก็ผมเชื่อว่าจากที่ทุกคนได้เห็นคงรู้แล้วแหละว่าเขาแบบเป็นในวัดภูที่สมบูรณ์แบบจริงๆขอบคุณครับเกินคาดดีมากต้องขอบคุณทุกคนมากคือแบบเกินคาดจริงๆคือเพราะว่าตอนแรกเลยก่อนที่ EP 1จะออนอ่ะพวกเราคุยกับค่ายด้วยว่าแบบขอ Twitter แบบท็อป5อะไรเงี้ยแบบคิดว่าแบบก็ดีใจแล้วแต่วันนั้นอ่ะเรามานั่งไลฟ์กันเนาะแบบมานั่งพูดคุยกันกับแฟนๆอะไรเงี้ยแล้วระหว่างที่ไลฟ์แบบซีรีส์ยังไม่ออนเลยก็คือแบบไปถึงอันดับ4อันดับ3อะไรกันแล้วก็ขึ้นเรื่อยๆ3 2แล้วแบบ1แล้วก็1เลยคือแบบเกินคาดมากแล้วก็มีแฟนๆชาวจีนด้วยเยอะมากเลยก็ขอบคุณมากครับที่ช่วยกันติดตามชุบชุบชุบอ้าวทำไมเร็วจังให้เวลา15วินาทีว่าทำไมต้องดูพี่จตินะเนยโอเคครับทุกคนนะครับต้องดูพี่จตินะเนยนะครับเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่แบบว่าครบรสจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตลกดราม่าครอบครัวแบบมีแอคชั่นก็มีนะครับโอ้โหมันสนุกมากๆเลยแถมยังเป็นซีรีส์ที่ฉีกกฎมากๆเลยโอ้โหในวัดพุสุดยอดเลยครับทีก็อยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับต้องดูนะครับช่อง3 กด 3 นะครับจบแล้วเหรอไม่ไม่เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยได้ความในใจที่อยากบอกฝ่ายตรงข้ามโอ้โหทำไมต้องดึงดราม่าด้วยเนี่ยในใจผมจะบอกคุณนะครับคือผมภูมิใจในตัวคุณมากนะครับคุณเป็นพี่ที่ดีมากมากคนหนึ่งถือว่าท่านไหนผมจะหาโอ้โหดีกว่าคุณได้แล้วคุณแบบแนะนำแบบหลายอย่างเลยก็ขอบคุณคุณมากนะครับ
โอเคโอเคเฮ้ยโอเคมาบอกรักฝ่ายสองข้างเป็นแบบของตัวละครนี่พี่จ๋านี่ตอนรักนะโอเคโอเคไม่ถูกคิดเลยลองเพลงประกอบซีรีส์จีบฝ่ายตรงข้ามโอ้โหซีรีส์เหรอได้ผมลิขิตบันดาลชักพาโดนให้มาพบกันทันใดก่อนนี้อยู่กันแสนไกลผมลิขิตดวงจิตใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอเอาจริงปะเนี่ยแล้วผมร้องทำไมอ่ะอ่ะคุณร้องมาโอเคเพลงเซอีกครั้งอ่อนแอในหัวใจได้โลเลอีกครั้งเปลี่ยนใจที่ด้านชาให้มีดอกไม้ให้กายอ่อนไหวให้หัวใจนั้นโอเคมาโอเคนะผมจะโอ้รุนแรงเกินเอ้าขอ3คำบอกรักฝ่ายตรงข้ามรักนะน้องสามคำยากอะไรชวนฝ่ายตรงข้ามเต้นลีลาเพลงผมลิขิตไม่ผมไม่คิดบันดาลชักพาเพลงวะบนมือมาพบกันจังไรก่อนนี้มันสานก็ผมไม่คิดโดนจิตใจฉันจึงได้มาไกลกับเธอแต่ฉันก็จะไม่คิดกูอะไรอ่ะคนของฉันเลี้ยงดูกันเลย High fiveโอเคโอเคแล้วโอเคโอเคนะครับก็ฝากซีรีส์พี่จะตีนั่นเลยนะครับตอนนี้กำลังเข้มข้นมากเลยก็ติดตามที่ไหนครับครับก็สามารถติดตามซีรีส์ของพวกเรานะครับได้ทางช่อง3กด33ทุกวันศุกร์5ทุ่มตรงและ5ทุ่มครึ่งทาง AIS Play ครับผมแล้วก็ช่องทางการติดตามของพวกเรานะครับของผมก็เป็น Instagram bomm.u แล้วก็ Twitter bomm_u ครับผมส่วนผมนะครับก็ IG นะครับatiwan_ตานะครับแล้วก็ Twitter tatawsแล้วก็ YouTube chawatiwan นะครับแล้วก็ถ้าอยากได้ข่าวสารของพี่จตินันเนยเนี่ยก็สามารถไปติดตามที่บอร์ดคาสต์นะครับบอร์ดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นนะครับครับผมเฮ้ยแต่ว่าคุณได้ของขวัญสุดพิเศษด้วยนี่ผมได้ของขวัญสุดพิเศษครับ นั่นก็คือเครื่องซักผ้านะครับแฟนคลับซื้อเครื่องซักผ้าให้ทำไมเราไปบอกไปอะไรมาคือผมอยู่หอและทีนี้หอผมแบบต้องใช้เหรียญ10ในการซักผ้าอะไรเงี้ยแบบใช้เหรียญ5ไม่ได้อะไรเงี้ยต้องใช้แค่เหรียญ10เขาส่ง2อย่างนะครับส่งเหรียญมาผมว่าใช้ได้ปีนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เครื่องซักผ้าอีกเครื่องนึงแบบว่าไม่ต้องลงไปซักแล้วคือไม่ต้องลงไปซักเลยก็คือแบบมีทั้ง2 อย่างแฟนคลับนี่สุดยอด สุดยอด